นายอังกฤษดาราวินิตผู้สมัครสสเขตหนึ่งจังหวัดอุดรธานีพักเศรษฐกิจใหม่เดินทางเข้าขอคำปรึกษาทางกฎหมายและขอความเป็นธรรมจากกกตกรณีถูกคณะกรรมการบริหารพักหลอกลวงโดยสัญญาว่าจะให้เงินสนับสนุนในการหาเสียงเลือกตั้งแต่เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นทางพักกลับบ่ายเบี่ยงไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขณะเดียวกันไม่ทราบเหตุผลกรณีนายมิ่งขวานแสงสุวรรณล,ลาออกจากหัวหน้าพักพูดได้เพียงว่าเป็นการกระทําที่ไม่สง่างามควรจะลาออกจากสสไปเลยและหากพักไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้สมัครที่เปรียบเสมือนคนในบ้านหลังเดียวกันได้ก็คงไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติได้ค่ะ